สวัสดียามบ่ายครับผมกลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยครับกับเอเลฟิกครับวันนี้นะครับผมเราบุกป่าอีกฟากหนึ่งนะครับผมของฝั่งแม่น้ำครับของเอเลฟเฟนเนเจอร์ปาร์คของเรามาพบกับอีก3สาวนะครับผมสาวน้อยสาวใหญ่นะครับผมที่เป็นช้างที่มีอนาบริเวณในการอยู่กลางวันนะครับพักผ่อนอยู่ในป่านะครับ Good afternoon everyone welcome backWith us, Elephant Nature Park, Elephic, and today we bring you go to meeting and greeting with three beautiful lady that have another territory that she relax herself in the forest. And from the last couple day, we present you about Lana and Sao Yai, and many people wonder to know have another elephant that live in the wild.For relaxing, like two beautiful lady Lana and Sao Yai or not, and today we bring you go to come and enjoy with her. And we have Supap, man, they come to say hello with you. Dog Mai, she's just enjoy with like a pomelo and some herb that she can find by herself, and another granny that she walk a little bit more deep in there to get special herb for herself is Hong Fa.ครับวันนี้เรามาอยู่กับสุภาพครับดอกไม้แล้วก็หงฟ้าครับนี่สุภาพคนที่เดินมาหาเราเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมาเหมือนจะเรียกให้เรานะครับผมตามไปดูชีวิตของเธอนะครับแล้วก็ดอกไม้ครับกำลังง่วนนะครับกับต้นส้มโอนะครับผมแล้วก็คุณยายหงฟ้าครับเธอเป็นช้างที่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยครับก็จะเดินเข้าไปหาสมุนไพรนะครับผมที่ช่วยในระบบการย่อยของเธอนะครับช้างก็จะรู้ดีว่าสมุนไพรตัวไหนนะครับผมกินได้กินไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอะไรนะครับผมเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเลยครับพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่Elephant Nature Park ครับได้เช่านะครับผมของชาวบ้านครับเพื่อให้เป็นรายได้นะครับผมให้กับเจ้าของพื้นที่แล้วก็สร้างปลูกป่าด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีสมุนไพรเยอะแยะเลยครับนี่น้องถือมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยนี่นะครับผมอันนี้เป็นถั่วป่านะครับผมเป็นพืชที่มีไฟเบอร์สูงครับแล้วก็มีโปรตีนนะครับนี่ก็จะหยิบเฉพาะถั่วมากินนะครับผมถั่วก็จะมีขึ้นทั่วไปครับแบบนี้เลยนะครับผมส่วนคุณยายได้อะไรมาเอ่ยได้ใบมันสำปะหลังนะครับนี่ก็แต่ละคนก็แต่ละเชือกก็จะมีของอร่อยของตนเองที่โปรดปรานนะครับผมในพื้นที่แห่งนี้ก็สามารถหยิบจับอะไรกินได้ทั้งหมดเลยนะครับAs you can see, each elephant they have their own favorite food, and they know the place they can get there. Here you can see Supap, what Supap have in her trunk and put in her mouth. This one is a wild bean. It's a common wild bean that have a lot in this area, and they have the high protein, high fiber that she know is good for her. And our grand lady Hong Fa, she got a topicona leaf that edible for her.That each one they have their favorite food, and beautiful lady, dog mai enjoy with pomelo, นะครับ you can see that สวยงามมากๆครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับผมอยู่ในป่านะครับทั้ง3เชือกนะครับผมเป็นช้างครับที่ตอนนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าเขาไม่ได้อยู่ในการดูแลนะครับผมของ Elephant Nature Park ครับเป็นช้างที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอประสบปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยครับเจ้าของก็ละทิ้งเธอเอาไว้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งควานช้างที่คือดูแลเธอมาก่อนครับควานช้างที่เป็นควานของเธอจริงๆเนี่ยก็กลับบ้านนะครับผมกลับบ้านที่ประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีตอนนี้ช้างทั้ง3เชือกครับผมอยู่ในการดูแลของเราแต่ยังไม่ได้เป็นของเรานะครับทั้ง3เชือกเนี่ยมาเร็วดอกไม้มาครับ and everyone may wonder why this one live in the wild another side becauseSupap, she is a very independent elephant. She do everything what she want, and she would love to protect her to all the friend Dog Mai and Hong Fa. Three of these elephants not
are under Elephant Nature Park, they still have the real owner. But during the COVID-19, the crisis, the owner abandoned her here. And even the caretaker, that real caretaker, just abandoned her too. That means for now, these three elephants, these three ladies stay with us in like a use, like a, we give food to her, we give the caretaker for her, and yes, she sleep in our shade-free shelter also. ก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับฝนตกพรำๆนะครับผมตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างในเวลากลางคืนบ้างนะครับผมก็ส่งให้หญ้านะครับผมแตกใบอ่อนครับสมุนไพรนะครับผมผลไม้อาหารที่ช้างปลดปลาเนี่ยงอกนะครับผมแทบจะตลอดเวลาเลยสาวๆก็มีการแวะช้อปปิ้งนะครับผมแวะซื้อของแวะเก็บเกี่ยวนะครับผมอาหารรายทางนะครับผมในระหว่างทางที่เธอทั้ง3กลับบ้านนั่นเองครับAnd because for now, in Chiang Mai, Thailand is during the rain season. They have a lot of rain. Sometimes they rain whole day, sometimes they're in night, in noon, or like in evening. That make the grass and plant that elephant gonna eat keep growing all the time. That you can see our lady very happy to chopping or take away food from the size on the way go home.สุภาพไปข้างหน้าไปลูกไปนะครับนี่นะครับนี่สังเกตเลยครับเธอนะครับผมก็จะหยิบเฉพาะพืชที่เธออยากกินเท่านั้นนะครับผมก็จะมียอดอ่อนของไมยราบนะครับผมแล้วก็มีถั่วป่านะครับแบบนี้เลย Now you can see she gonna get some plant that she love to eat sometimes some elephant get like a grass but for dog mai she prefer like aSteam, young steam of the mimosa tree and wild bean. Now this one you can see how elephant get protein in the wild. And, but even they be like a great vegetarian, but they can find another source of protein. And you can see how selected the plant that she not need, she not damage at all. She just take something that she want only. That's how amazing and how work of the trunk of elephant that very powerful but sometimes they can be gentle in same time ครับผมเราก็จะเดินนำหน้าเธอมาก่อนนะครับให้สาวๆแวะช้อปปิ้งไปก่อนแล้วเราก็จะดูครับว่าพื้นที่ตรงนี้ครับสวยงามขนาดไหนนะผมสีเขียวนะครับก็มีทั้งต้นไม้ครับผมมีกล้วยป่านะครับผมมีต้นไผ่นะครับที่ช้างเนี่ยสามารถกินเป็นอาหารธรรมชาติของตนเองได้นะครับ You can see the place that elephant tree ladies live they're very surrounding with green and forest and wild banana the bamboo and grass and herb that elephant can be shows how more variety food that she want to getนะผมดูสิครับในมือนะครับผมในงวงนี่ระหว่างเดินอยู่นะครับผมก็เต็มไปด้วยอาหารครับเดี๋ยวพอเคี้ยวเสร็จครับเอาอาหารที่ถือไว้เนี่ยครับใส่ปากแล้วก็เดี๋ยวก็แวะเก็บอีกนะครับผม Now you can see how funny of Supap she gonna be beloved of her family and you can see her this one is dog mai you can see her mouth still chewing but her hand still carrying some foodAnd then when her mouth is free, she's gonna put the food in her trunk in the mouth, and she's gonna stop and grab more on the way.
ชนียภาพที่สวยงามมากครับผมมีสระว่ายน้ำนะครับผมมีน้ำครับท้องฟ้าภูเขาแล้วก็ทุ่งหญ้าสีเขียวๆนะครับผมทางก็มาเดินนะครับผมบ้านนะครับแล้วก็จะมีควานช้างครับผมมีควานช้างมาด้วยเพราะว่าตรงนี้ครับเป็นที่สาธารณะนะครับผมอาจจะมีรถสัญจร นะครับหรือว่าอาจจะมีช้างนะครับผมเชือกอื่นๆของบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับผมมาเดินก็จะมีการคอยช่วยดูแลด้วยไม่ให้ช้างตกใจนะครับควานช้างรักช้างมากๆครับas you can see on the way is very beautiful the lake and green and sky and mountain andThey have the caretaker that always walk side by side with elephant because they would like to be take care elephant because you can see this one is a main road for the local people. Sometimes they still have the local people motorbike or the elephant from the neighbor. They walk this road too. That means the caretaker gonna be with elephant that make them not scare and like a protect her.เชื่อครับคนที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับผมเดินนำหน้าที่สุดนะครับนี่คนนี้เลยนะครับผมชื่อสุภาพครับปีอายุประมาณ27ปีนะครับต่อมาครับเพื่อนสนิทของเธอครับดอกไม้ครับปีนี้อายุประมาณ34ปีเหมือนนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับเป็นคุณยายของโขลงนะครับผมชื่อคุณยายหงฟ้าครับอายุ65ปีแล้วครับ you can see they have three member of this family oh there youนี่ครับเนี่ย oh you can see when she arrived the place she just make sure and call her family that make sure everyone come with her no one lost on the way and this one how Suphap shake up her friend by make a sound and calling and turn back to shake like a how many we are and are you safe are you have the trouble on the way and Suphap เนี่ย SuphapAround 27 years old. ดอกไม้ around 43 years old and Hong Fa the grand lady around 36 years old. Oh sorry, 63 years old. I'll be apologize. นะครับนี่ก็จะพากันลงน้ำครับสุภาพก็จะเช็คหนทางก่อนว่าน้ำเนี่ยปลอดภัยที่จะลงไหมนะครับแล้วก็มีอะไรขวางอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าก่อนที่จะให้เพื่อนของเธอตามลงไปนะครับ you can see Suphap going to be stopped on the way and shaking first for the water is safe for her family or not because she young she going to be fine with this high level of water but her friends she just worry about that means she going to shake first the water is safe have something on the way that going to be danger for her friend or not if not she going to lead her friend and go joy togetherผมก็แวะดื่มน้ำนะครับแวะดื่มน้ำแวะพักผ่อนก่อนที่จะเข้าเชลเตอร์นะครับผมเข้าไปพักผ่อนแล้วก็ทานมื้อเย็นนะผมเป็นผลไม้รวมมื้อเย็นอีกทีนึงนะครับนี่ก็คุณยายครับคุณยายก็จะดูแล้วว่าน้ำอันนี้ถ้าจะสูงเกินไปครับคุณยายก็ตัดสินใจที่จะไม่ลงนะครับอันนี้ก็เป็นความชาญฉลาดของเธอเหมือนกันนะครับผมเราก็จะปล่อยให้ช้างจัดการกับชีวิตตัวเองนะครับ
For now, they're going to be take a little bit break for drink and like take some short bath before she back to her shelter before she get another food mix salad. And you can see Hong Fa, she just know herself that she quite old and have a problem with her leg, or you just worry about too high water that she decide she not enjoy the water. That we very happy that elephant decide to do something by herself. And they have the guard for her, two of her friends that gonna be very nice that she feel more safe. ทั้ง3เชือกนี้ครับรักกันมากครับกินข้าวนะครับผมมีอาหารนะครับก็มาก่อนไม่ใช่ว่ากินก่อนนะครับมาก่อนก็จะรอแต่ถ้าเกิดเพื่อนมาช้าครับก็จะส่งเสียงเรียกไปพลางๆด้วยเพื่อให้มากินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับ Three of these girls they love each other so much and very care and very empathy when someone get food first they not eat immediately they just waiting forThey're just waiting for her family and her friends that are around or not. If they're just someone come late, they're just making some sound like you heard that. Ah! To like call her friends and come to enjoy food together. เอาละครับผมวันนี้เราก็จะพาทั้ง3สาวนะครับผมเดินนะครับผมแล้วก็พาทุกท่านครับมารู้จักกับ3สาวของเราด้วยตอนนี้เราอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนะครับผมของโครงการ Elephant Nature Park ของเราครับก็สามารถเห็นภูมิประเทศนะครับผมจากด้านนอกนะครับว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมภูเขานะครับตรงหน้าก็จะมีน้องทงเอครับมีครอบครัวนะครับผมมีโจเกียมีไพลินมีพี่กุลแล้วก็คุณยายวรนาถนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมThis one you can see for now we out of the Elephant Nature Park. That means for now we just happy to show you about the landscape of Elephant Nature Park. How beautiful when you see like from like wild view. Now you can see Tong A, her family, Jokia and Sipre and Pikut and Kunya and each everyone enjoy their life and enjoy their food so much.เอาละครับผมนี่ก็เป็นอัปเดตครับสำหรับวันนี้ครับพามาดู3สาวที่ทั้งน่ารักทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับผมสุภาพหงฟ้าแล้วก็ดอกไม้ครับหวังว่าภาพบรรยากาศเขียวๆครับผมความน่ารักความเอื้ออาทรกันนะครับสำหรับครอบครัวน้องช้างครอบครัวนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมเอลิฟิกครับสวัสดีครับ alright this one gonna be update forThese three beautiful ladies, that she also beautiful from outside, and yes, she very beautiful in too. For superb, we all their green mountains, elephant shed, and how they look. Be also. Thank you so much for keep watching Elephic. Have a nice day. นี่สุภาพกลับมาเดินนำหน้าครับพยายามจะเป็นบอดี้การ์ดให้กับครอบครัวนะครับ Before we say goodbye you can see สุภาพ try to walk in front again because she would like to check everything before her friend come that make sure they're not dangerous for her friends